Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่4ครับรายการสดที่จะพูดคุยในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นจะไปคุยเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับโหดโทษทีครับเสียงอะไรนะไมค์อะไร Midnightดักไซมินไนเทสดักไซมินไนเทสเป็นพิธีกรภาคสนามนะโอ้โหมันนะ เห็นตะเบงก็เลยเนี่ย พอดีเป็นคนไลฟ์สดไงก็เลยบอก อยากท่านผู้ชมดูนะ เดี๋ยววันจันทร์ถ้าก็ไม่มีเสียงไม่ต้องตกใจ มันซะขนาดนั้น มันมาก โหเจอทั้งฝนเนี่ยตากฝนมันจริงๆงานเราก็ลุยกันนะครับนี่นะอ่ะมาดูเรื่องราวของ SBX กันดีกว่านะฮะทางหน้าจอนะครับรถบิ๊กไบค์นะฮะถ้าใส่ท่อออกนี่อันเก่า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 มันสามารถโทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98นะครับหรือ SMS ที่เบอร์4827772พิมพ์สีเป็นวาตาด้วยข้อความเลยครับผมมาแล้วฟีโน่สตาร์ทมีเสียงแต่ก็อันเดิมมีเสียงไม่ติดนี่แหละเรามาเช็คดูระบบขับเคลื่อนดูฮะเพราะว่าถ้าไฟมาน้ำมันมีไม่ติดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของระบบขับเคลื่อนว่าตัวนี้เป็นสายพานด้วยอันนี้หมายถึงว่าสตาร์ทเครื่องติดนะแต่ว่าบิดไม่ไปนะก็คือน่ะเป็นระบบขับเคลื่อนนะครับอ่ะไปเอลิเมนต์มีไหมอันนี้ตั้งแต่เบรกที่แล้วละไม่เป็นไรอ่ะไลฟ์สดสามารถทักทายกันมาได้นะครับผมนะครับมีอะไรเอ่ยอันนี้ไงเอ็นแม็กซ์ ABS ตกหลุมแท่งแรงครับมีเสียงตรงหน้าปัดแล้วไงต่อครับพร้อมกับไฟดับพอดีเกิดจากอะไรครับแล้วจะมีปัญหากับตัวรถไหมตกหลุมแรงแล้วหน้าปัดกระเทือนนะครับแล้วก็ไฟดับด้วยน่าจะเป็นอาการหลวมซะมากกว่าหลวมแล้วหลวมเหมือนจะคอกแคคอกแคคอกแคถ้าหลวมเนี่ยมันก็จะถ้าเดินไม้มันหลวมด้วยแล้วก็ตัวสวิตช์ปลั๊กด้านหลังเนี่ยที่มันคอนไปคอนมาโอกาสที่จะหน้าคอนแทคมันไม่สัมผัสก็จะมีเยอะเพราะนั้นลองเช็คดูครับว่ามันหลวมจากข้างล่างหรือหลวมจากตัวเดินไม้หรือหลวมจากตัวสปิทปักที่มันเสียบอยู่นะครับจริงๆแล้วผมก็ไปลุยมานะก็ตกลุยดงลุยดินลุยเส้นทางที่เป็นขรุขระบางก็ไม่เจอแต่ว่าอาจจะเป็นที่หลวมมากกว่าลองเช็คดูก่อนนะครับถ้าไม่ได้ไงเข้าศูนย์เพราะตอนนี้รถอยู่ในวารันตีแน่นอนเนี่ยใช่ธรรมดาจะต้องดูตรงอื่นด้วยนะล้อดุ้งไหมตกขนาดนี้ตกยันหลวมเนี่ยดูใช่ดูว่าล้อดุ้งไหมแล้วก็หลายๆส่วนนะลูกปงลูกปืนท่าทางจะตกแรงนะเนี่ยเล่นน้ำไมครอนเลยนะครับดูว่าเวฟ 110i ครับใช้มา6ปีเสียซ่อมบ่อยถ้าเปลี่ยนเครื่องยกชุดนะครับยกชุดประมาณเท่าไหร่ครับเวฟเดี๋ยวนะ 110i ใช้มาเท่าไหร่นะ6ปี6ปีเสียบ่อยมากจะยกเครื่องเลยยกเครื่องตอนนั้นสมัยนั้นอยู่ที่ประมาณ 4-5,000 นะยกเครื่องเหมือนคำว่ายกหัวใหม่ฝาไม่ต้องก็ได้เอาแต่เสื้อเปลี่ยนเสื้อลูกสูบนะครับถ้าการไม่ดังก็ไม่ต้องเปลี่ยนคัตนะคัตออโต้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเพราะ6ปีแล้วเรื่องเครื่องไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าเคยเปลี่ยนเครื่องเวฟ125ตัวแรก อยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาทอันนั้นยกเครื่องยกเครื่องผมว่าอย่าไปยกเลยเครื่องก็เอาโมดิฟเรียกว่าอะไรนะเอาไส้ในไปหาเสื้อสูบใหม่อะไรอาจจะได้เสื้อสูบใหม่ถ้ามันคว้านแล้วหรืออะไรแล้วนะครับเพราะเสียบ่อยมากก็น่าจะเป็นในเรื่องของกำลังอัดในเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆลองเช็คดูเรื่องของคัตหมดไหมนะครับเกียร์เป็นยังไงบ้างแต่จริงไม่น่าเสียเรื่องระบบเกียร์ดูแล้วเกียร์แข็งดีแต่ว่าน่าจะเป็นในเรื่องของระบบกำลังอัดเสื้อสูบการสูบแหวนต่างๆเนี่ยนะครับใช้ของแท้ไม่รู้ไปซ่อมที่ไหนมานะอาจจะเจอของเทียมในลูกเทียมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นตรวจเช็คในเรื่องของอะไหล่แท้นะครับเวลาจะซ่อมรถเนี่ยเน้นที่อะไหล่แท้จะสบายใจสุดนะครับแล้วก็จะใช้งานได้นานถ้าจะเปลี่ยนเครื่องเนี่ยมันถ้าจะใช้ต่อไปก็โอเคลงทุนสัก 6-7,000 อย่างเงี้ยก็คุ้มถ้าใช้ต่อไปแต่ถ้าคิดว่าเราแบบจะขยับไปเปลี่ยนรุ่นอัพ CC เป็น 125i อะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะต้องทำนะครับก็เปลี่ยนหรือไม่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปลองไปดูเรื่องของลูกสูบเสื้อสูบต่างๆทำให้มันฟิตอ่ะคือฟิตเครื่องดีกว่าใช่ฟิตเครื่องมันไม่แพงฟิตเครื่องไม่แพงเต็มที่ก็ไม่น่าเกิน 2,000 ใช่มามีสายเข้ามาครับสวัสดีครับคุณปานสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพี่ปานสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับนี่เพชรบุรีใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแต่ถูกต้องครับถูกต้องพี่ชายเกียร์ X250 อยู่ครับว่าพอดีเมื่อวันที่ไปลงป่ามาคันนี้เพื่อนผมคนหนึ่งเขาใช
ใช้เคอะไรนะ KLX ที่เป็นรถสูตร140นะครับของคาวาอ๋อรถ140รถคันนี้มันไม่มีไฟใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ไม่มีไฟคันนี้เขาจะใส่ไฟเพิ่มได้ไหมใส่ไฟหน้าไฟหลังแบบอินโดโลอย่างเงี้ยครับได้ครับมันทำได้ก็มีการต้องมีการดัดแปลงในเรื่องของใส่ตัวอ่านค่าที่แม่เหล็กจานไฟเข้าไปตัวนี้จะมีเขาจะมีคนรับแปลงอยู่นะนี่ก็แปลงใหญ่เหมือนกันพี่คือแปลงเยอะใช่ไหมครับใช่เพราะกระแสที่ปล่อยมามันไม่ใช่กระแสตัว DC มันเป็น AC ใช่ตัวนี้คือเขาเรียกเป็นสายไฟเส้นเดียวตามสับของรถแข่งนะพี่สายไฟเส้นเดียวคือสายไฟยิงตรงจริงๆไม่ใช่เส้นเดียวแบบเด่นๆนะไม่ใช่แต่เขาเรียกสับช่างเรียกเส้นเดียวแล้วรถไอ้ตัวนี้มันมีแบตเตอรี่มาไหมครับตัวนี้มันจะเป็นแบตเตอรี่ก็เล็กๆที่เอาไว้หล่อเลี้ยงตัวพวกกล่องอะไรธรรมดาแต่ไอ้แบตเนี้ยมันไม่ได้สามารถที่จะเอาไปใช้กับระบบไฟส่องสว่างได้ก็สรุปว่าใส่ไฟแล้วไม่ดีใช่ไหมครับใส่ไฟมันได้แต่มันแปลงเยอะร้านรับทำแปลงได้ครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเป็นลูกโตก็ทำได้เพราะอย่างน้อยเนี่ยคือรถสูตรเนี่ยจะไม่มีขนลวดเหนียวนำถ้าเผื่อว่าตัวปั่นไฟตัวปั่นไฟคือตัวเก็บประจุไฟไม่มีแล้วรถเอ็นโดโร่ไม่ใช่รถสูตรใช่ไหมครับรถอินโดโร่อันนั้นคือเขาผลิตออกมาเพื่อที่จะมีไฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันที่สามารถจดทะเบียนได้สำหรับรถอินโดโร่เพราะอินโดโร่เนี่ยส่วนใหญ่คนที่ใช้คือจะเอาไปลุยป่าแต่ก่อนที่จะลุยป่าเขาต้องขี่บนไฮเวย์ก่อนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของอินโดโร่ไม่ว่าจะเป็น KLX 250หรือว่า CRF 250L ตัวนี้ที่เขามีไฟมามันก็เลยจดทะเบียนได้ตอบโจทย์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นสรุปว่าคือเขาใส่ไฟไม่ได้ใส่ไฟหน้าไฟท้ายใส่ไม่ได้เลยก็มันแปลงได้ครับมันแปลงได้พี่แปลงได้ก็ต้องมันก็ไม่คุ้มแต่คราวนี้ระยะยาวอะครับพูดถึงระยะยาวคราวนี้ช่างต่างจังหวัดผมกลัวว่าเขาจะมีปัญหาผมจะไม่จบอะครับเพราะว่าส่วนมากรถรุ่น140ที่เป็นเคเว็กตัวนี้เขาจะเข้าป่าแค่อย่างเดียวเขาไม่ได้มาขี่เล่นเพราะว่าจดทะเบียนไม่ได้ไงทีนี้บางทิปมันมืดไงบรรยากาศอ๋อถ้าอย่างนั้นครับก็เหมือนกันกับเพื่อนผมที่ใช้อยู่แข่งขันด้วยนะเพื่อนผมใช้ตัว YZ นะครับ 250F นะครับก็ใช้ไปตัวแยกแบตออกมาแยกแบตไปตัวแล้วก็ซื้อไฟ2กบใช่ติดไฟ2กบครับนั่นเลยฮะพี่ต่อไปแล้วก็เพราะว่าใช้แค่แป๊บเดียวไม่ได้ขี่ทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วใช้กับการแข่งขันก๊อปนี่ไงไฟฉายของเราก็ต้องเอาออกมาชาร์จถูกต้องมั้ยครับใช่คือมันจะมีข้อจำกัดตรงที่เมื่อใส่แล้วเนี่ยจะต้องติดแบตอีกก้อนนึงนะฮะแล้วก็คืออันนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับระบบของรถอันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดคือใช้แป๊บเดียวคือเราซื้อแบตต่างหากหนึ่งก้อนแล้วก็ซื้อไฟสองกบครับหรือว่าไฟฉายพี่ป้านเนี่ยไอ้ไฟฉายอะไรของเราเนี่ยไฟฉายอะไรเจนทอสเจนทอสนี่ผมใช้คาดหัวไม่ดีฝ่าแล้วครับเนี่ยอะไรนะพี่ใช้คาดหัวใช้ไปฉายคาดหัวไม่ดีกว่าเลยครับจบเลยมันเอามันก็ได้เหมือนกันเพราะว่ารถสูตรเนี่ยตอนหลังๆเขาไม่อยากที่จะมีเรื่องการดัดแปลงอะไรมากพี่คือเขาชอบความแรงของรถก็คือเขาตัวไม่สูงครับเขาขับตัวนี้แล้วเขาโอเคแต่คันนี้บางทิศเนี่ยอย่างไปบอวีมาเนี่ยเขาขับมืดแล้วคันนี้เขาบอกไม่เห็นเขาลำบากมากครับใช่นั่นคือทางออกเป็นการเลือกรถที่ถูกประเภทแต่ว่ามันผิดการขับขี่ไปนิดนึงจริงผมก็กุ้มกับเขาจริงนี่ต้องบอกว่าเนี่ยไฟฉายไอเจนทอสเนี่ยก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถที่อันนี้ไม่ได้แบบว่าฮาร์ดเซลนะพี่แต่ว่ามันตอบโจทย์ของพี่จริงๆนะเพราะว่ารถมันเป็นรถสูตรคาดหัวเนี่ยนะไม่คาดหัวไอตัวเจนทอสเนี่ยเดี๋ยวเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวช่วงโฆษณาเดี๋ยวอาจจะมีเดี๋ยวยังไงดีอ่ะได้จริงๆเขาจะออกในเบรกแรกนะพี่มันคือตัวอะไรครับผมมันเป็นไฟฉาย LED ที่ให้แรงส่องสว่างที่ดีมากแล้วก็เวลาที่แล้วมันติดตรงไหนฮะเอาติดตรงหน้ากากได้มัดหาที่ตำแหน่งมัดแล้วก็เขาจะมีแม่เหล็กมันแก้ได้อย่างจริงๆพี่ขนาดนั้นเลยนะมันแก้อย่างนี้นี่แต่เพื่อนผมนั้นไปซื้อหน้ากากเอ็นดูโรมาแล้วก็ใส่โฟมแล้วก็เจาะรูแล้วก็ยึดใส่ไฟส่องกบเข้าไปแล้วก็ต่อเข้ากับแบตอีกลูกนึงพอแข่งปื๊ดจบแล้วก็ปิดจริงๆนี่เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงคือว่ารถเอ็นดูโรขับให้มึงจริงๆนี่เรื่องจริงพี่ผมเป็นคนต่อไฟเขาเองผมเป็นคนเช็คเขาเองอ่ะผมถามว่าก๊อฟทำยังไงก๊อฟทำยังไงบอกเอาอย่างนี้แก้ไขมันอย่างนี้ถ้าไปถึงนี่พวกผมจะฮาเลยนะเนี่ยถ้าเข้าไปอย่างนี้ประสาทอย่างนี้ไปมันก็ปลอดไฟส่องกบนี่สว่างกว่าไฟติดแล้วดิใช่ครับสว่างมากผมก็ขายอยู่แต่มันสว่างมากแต่คันนี้โอ้เพิ่งไฟสังกบเดี๋ยวมันพุ่งไงฮะมันไม่กระจายถูกต้องก็มันพุ่งแล้วไฟท้ายอีกไฟท้ายพี่ก็นี่เลยไฟจักรยานล้มทีลงน้ำไฟท้ายใช้ไฟจักรยานครับแป๊บแน่ไฟจักรยานขาย
จริงโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะได้ไปเสนอเขาได้ว่าไม่งั้นนะพี่ต้องแบบว่าไปส่งกบเลยพี่ต้องหาไม่งั้นพี่ต้องหาอะไรด้วยว่าหาแมกนีโตใหม่นะครับตัวที่แบบมีขนลวดเหนียวนำมาแล้วก็ต้องแปรงใช่แล้วก็ต้องเอาพันเซอร์มาใหม่ตัวอ่านค่าใหม่ติดตัวแมกไอ้เนี้ยเลกูเลเตอร์เลติไฟเออร์โอ้ยเยอะแบบนี้ช่างต่างจังหวัดไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวต้องเป็นช่างเฉพาะครับใช่งั้นเอาอย่างที่พิธีกรทั้งสองท่านแนะนำดีกว่าลองดูพี่เข้าป่าโหสองกบก็ได้สองทางก็ได้สบายเป็นวิธีที่ประหยัดด้วยนะโอ้แต่เขาแข่งจริงเออเพื่อผมแข่งจริงแข่งที่เชียงใหม่โอเคเดี๋ยวผมจะไปเสนอเขาว่าเนี่ยพิธีกรจากไรเดอร์เนี่ยเขาแนะนำมาอย่างนี้มึงต้องทำไม่ทำให้ทำมีความผิดแน่ๆไม่คือจะไม่ทำก็ได้แต่ถ้าจะไปแปลงเนี่ยมันแปลงจะจบยากแล้วใช่ถ้าแปลงระบบเครื่องไม่ดีแน่ๆใช่จบยากอย่างแรกเลยอย่างที่สองคืองบค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะไม่สนุกดีนะด้วยใช่ไม่ใช่ว่าถึงไฟจกด้วย400กว่าบาทเออไม่ต้องกบมาถูกเดี๋ยวนี้ไฟจกบรุ่นใหม่เป็น LED แล้วนะใช่ครับใช่ครับว่างเลยทีเนี้ยโอ้ยได้หาได้หาโอเคขอบคุณมากนะครับผมครับผมสวัสดีครับพี่ปาครับผมติดตามรายการครับโอ้ติดตามรายการเราวันนี้เป็นสายดูโลชอบขับขี่ในป่าแต่โอเคถ้าวันไหนแบบที่มันป่าที่แบบว่าเส้นทางมันแบบทุรักทุเลมากอาจจะเข้าไปเร็วแต่ออกช้าเพราะนั้นรถส่วนมากจะมีไฟที่ขายจดทะเบียนบ้านเราได้เนี่ยอย่าง KLX เนี่ยหรือไป CRF เนี่ยมันจดทะเบียนได้เพราะมีไฟหน้าและไฟท้ายส่วนตัว KLX 140เนี่ยมันไม่สามารถจดทะเบียนได้ไม่มีทะเบียนซื้อมาบอกแล้วเป็นรถสูตรมันไม่ใช่สูตรที่ทำไปถ้าสูตรจริงมันต้องจี๊กว่านี้มันเป็นรถกึ่งที่ใช้งานได้แล้วก็ขับขี่สนุกแต่ว่าพอเข้าป่าเนี่ยมืดคึ้มๆเนี่ยโอเคมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นข้างหน้าไม่ได้เพื่อนไม่เห็นท้ายเลี้ยวมากำลังจะเลี้ยวอยู่รถช้ากว่าเขาอาจจะมีซ่วมนะอาจจะมีการระเบิดซ่วมกันเพราะฉะนั้นก็แนะนำใช้ไปก่อนครับนะเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวผมลองไปเพราะว่าตอนนี้เพื่อนผมก็เปลี่ยนรถแล้วไปใช้รถที่มันมีใช้ระบบไฟใหม่เดี๋ยวผมลองไปถามดูว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนเนี่ยจะเปลี่ยนไงเพราะว่าเรารู้จักทีมแข่งเยอะอาจจะมีเทคนิคในการปรับเปลี่ยนที่ถูกใช่เดี๋ยวจัดให้ยังไงหมดเวลาช่วงนี้นะครับพักเบรกสักครู่แล้วกันนะครับแล้วกลับมาพูดคุยกับเราช่วงหน้าครับรายการ Speed Rider